็เทคนิคการเล่นเกม PvZ 2นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นเกม PvZ 2 5อย่างหลักๆที่จะทำให้การเล่นเกมนี้ง่ายขึ้นนะอย่างแรกเลยเป็นเทคนิคที่สำคัญที่สุดเลยก็คือค้นคว้าไม่ใช่แค่ค้นคว้าจาก View Aramac นะต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งอื่นด้วยติดด่านไหนด่านไหนเล่นไม่ผ่านสักทีลองเซิร์ชใน PvZ Fandom ผ่านเน็ตดูในนั้นมีข้อมูลการเล่นทุกด่านอย่างละเอียดพร้อมด้วย strategy เท่ๆที่หลายคนยังไม่รู้มาก่อนอีกด้วยอย่างที่2คือดูคลิปและ copy เซิร์ชชื่อด่านที่ติดใน YouTube ได้เลยจะเซิร์ชจากช่องไหนก็ได้ที่คุณชอบไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่องของผมหรอกช่องของผมอ่ะจะมาแนววิเคราะห์ด่านเล่นให้ดูให้คำแนะนำและหลังจากนี้อาจจะเพิ่มการเป็นนักพูดดังเช่นทีมนี้เข้ามาแต่ผมเชื่อว่าช่องของผมมีเนื้อหาในคลิปที่ดีพอที่จะเป็นแนวทางให้กับผู้เล่นได้ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่างที่3เลิกยึดติดกับพืชเดิมๆคือมนุษย์น่ะมีกลไกในสมองให้เลือกทำสิ่งที่เซฟที่สุดอยู่แล้วพูดง่ายๆก็คือหากเราผ่านด่านนี้ไปได้โดยใช้พืชชุดนี้แล้วมนุษย์เราจะคิดไปเองเลยว่าพืชชุดนี้เป็นเซฟโซนของผู้เล่นและมีแนวโน้มถึง 90% ว่าผู้เล่นจะใช้พืชส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจากชุดนั้นในการเล่นด่านต่อไปซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เล่นไม่ผ่านผมตอนเล่นเกมนี้ใหม่ๆก็เป็นแบบนี้ทำให้รู้สึกท้อขณะเล่นแต่เอาจริงแล้วพืชชุดที่ทำให้เราผ่านในด่านนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราผ่านได้ในด่านต่อไปอย่างเช่นใน Dark Age เกาะยุคมืดแบบเนี้ยพืชแนว Lob Shot Lob Shot ก็คือที่มันปาเป็นโปรเจกต์ไทล์รูปโค้งนะดีมากในด่านต้นๆแต่หลังจากการปรากฏตัวของ Jester Zombie พืชแนวนี้ก็ไม่ควรถูกใช้อีกต่อไปเพราะ Jester ตอบโต้กลับมาสู่พืชได้หมดไม่ว่าจะเป็น Lob Shot หรือว่า Straight Project Tile นะนอกจากนี้พืชแนว Project Tile ทั้งแบบตรงและแบบ Lob Shotก็ไม่เหมาะกับ Lost City อีกด้วยเพราะ Excavator กับ Parasol ป้องกันไว้ได้นี่แหละปัญหาสุดคลาสสิกของผู้เล่นเกมนี้เลยผมเห็นมาหลายคนละถ้าเล่นหลายรอบแล้วยังไม่ผ่านก็อย่าฝืนใช้พืชเดิมนะเปลี่ยนพืชเป็นแนวใหม่บ้างขอย้ำอย่างที่4ก็คือผู้เล่นรู้จุดแข็งของพืชหรือจุดอ่อนของซอมบี้น้อยเกินไปอันนี้ผมขอยืนยันเลยนะครับว่าทุกด่านในเกม PvZ 2ถ้าไม่ใช่ Special Delivery กับ Locked and Loaded แล้วอ่ะมีโอกาสผ่านได้หมดโดยไม่ต้องบูสต์ไม่ต้องใช้ Power Ups หรือไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยถ้าเราเลือกพืชได้ดีพอและดีพอเท่านั้นยังไม่พอนะพืชนั้นจะต้องเหมาะสมกับซอมบี้ในด่านนั้นๆด้วยคาบเกี่ยวกับข้อเมื่อกี้นะครับผมสัมผัสมากับตัวแล้วด่านที่ผู้เล่นเลือกพืชได้และผมคิดว่าอยู่ในระดับยากมากก็คือ Big Web Beach Day 30กับ Modern Day Day 12แต่ทั้ง2ด่านก็สามารถผ่านได้อย่างสบายๆถ้าเราเลือกพืชที่ดีพอนอกจากนี้พืชบางชนิดใช้งานได้ไม่ดีนักแต่ Plant Food Ability ดีมากๆอย่างเช่น Infinite แบบเนี้ย Force Field มันกันได้หลายอย่างมากกว่าที่คิดนะลองไปศึกษาดูและข้อสำคัญของข้อนี้เลยนะก็คือทุกด่านที่เรามีสิทธิ์เลือกพืชเองสามารถผ่านได้โดยไม่ใช้Power up wood หรือซื้อแพนฟูดเพิ่มอันนี้ผมขอยืนยันคำเดิมหากคุณผู้ชมคิดว่ามีด่านที่เข้าขายเคสนี้แต่ยังผ่านไม่ได้สักทีก็ขอให้พิมพ์ในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้มาเลยนะครับผมจะได้เล่นด่านนั้นให้ดูให้คุณได้รับชมด้วยตัวของผมเองนะตัวผมเองผมจะเล่นด้วยตัวของผมเองให้คุณได้รับชมถ้าคุณคิดว่ามีด่านที่เลือกพืชได้เองและไม่ผ่านสักทีเพราะอันนี้ผมยืนยันเลยว่าถ้าเราเลือกพืชได้เองไม่ว่าด่านนั้นจะเป็นด่านไหนแล้วสามารถผ่านได้หมดอย่างสุดท้ายก็คือพักบ้างถ้าเหนื่อยนะคือ PvZ 2เนี่ยมันก็เป็นแค่เกมนึงเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้เล่นเล่นเกมนี้พอให้หายเครียดอย่าติดมันจนเกินไปอย่าเล่นจนเสียการเสียงานขนาดเล่นก็ดูแลสุขภาพด้วยโดยเฉพาะสุขภาพสายตาเว้นระยะห่างระหว่างมือถือและดวงตาประมาณ1ฟุตขึ้นไปและพักสายตาบ้างนะครับถ้าเล่นติดต่อกันไปเวลานานด้วยความหวังดีนะครับสวัสดีครับ